ัวพ่อเป๊กสัญชัยโผล่กลางไอจีเจ้าขุนหลังเผยความรู้สึกผ่านไลฟ์โสดกลายเป็นประเด็นค่ะเมื่อมีคำใบ้ในเพจจับโป๊ดาราว่ามีคู่รักดาราดังเซ็นใบหย่าซึ่งหลายคนขยงไปที่คู่ของคุณเจเจตรินและคุณปิ่นเกตมณีและในเวลาต่อมาค่ะน้องเจ้าขุนก็ได้มีการไลฟ์สดหลังพ่อแม่ถูกโยงปมหย่าฟังแล้วจุกโดยเจ้าขุนค่ะได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง IG ส่วนตัวพร้อมพูดถึงเพลงใหม่ที่จะได้ฟังพร้อมกันในวันที่3เมษายนนี้ขณะที่บางช่วงของการไลฟ์สดค่ะแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าดูขุนแล้วมีความสุขหลังจากนั้นค่ะเจ้าขุนก็ได้ตอบกลับว่าจริงๆผมพยายามครับผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ครับตอนนี้ผมอยากพยายามให้แฟนคลับดูผมและแฮปปี้หวังว่าทุกคนจะขำนะครับซึ่งหลังจากคำพูดของเจ้าขุนถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยแอบเป็นห่วงพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้เจ้าขุนกันอย่างมากมายงานนี้ค่ะตัวพ่ออย่างคุณเป๊กสัญชัยก็ได้โผล่กลางไอจีเจ้าขุนหลังได้เผยความรู้สึกผ่านไลฟ์สดโดยหนุ่มเป๊กค่ะได้มีการกดไลฟ์โพสต์ล่าสุดของเจ้าขุนนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าสัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงหลานมากๆเลยนะคะเนี่ย